สวัสดีครับนาย Family ครับนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับไปดูข้าวนะครับไปดูนานะครับว่าพอเกี่ยวหรือยังพอเกี่ยวกันหรือยังเนาะนะครับเดี๋ยวไปที่นาของเรานะครับผมตอนนี้ก็เกี่ยวกันแล้วหลายเจ้านะครับผมคึกคักเลยนะครับเกี่ยวข้าวกันคึกคักเลยคึกโครมด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าได้เกี่ยวข้าวนะครับตอนนี้ก็ยังคิดอยู่เลยว่าจะเอาข้าวไปตากไว้ตรงไหนจะเอาข้าวไปตากอยู่ที่ไหนนะครับเพราะว่าที่ตากนี่เต็มแล้วนะครับโรงเรียน2โรงเรียน2โรงครับโรงเรียนช้างบุญนะครับโรงเรียนใหญ่นี่ก็เต็มแล้วนะครับโรงเรียนประถมก็เล่นกีฬาสีพอดีนะครับไม่มีที่ตากมีที่ว่างในการตากข้าวเลยครับเต็มจับจองหมดแล้วเต็มพื้นที่โรงเรียนครับผมเต็มพื้นที่โรงเรียนไกลแล้วบ่ยังยังไกลแล้วของเราก็ถึงแล้วแหละมาครับแต่เราก็ต้องดูก่อนว่าเขาจะคิวมาทางเราหรือเปล่าฟังทางนี้ก็ยังเยอะเราก็ไม่นั่นแหละลูกไม่เป็นไรหรอกไม่เท่าไหร่หรอกลงไปไม่ต้องลงไปหรอกต้องลงไปแล้วก็ค่อยดูมันอุ้ยมันเหลือเยอะค่อยไปดูตรงนู้นตรงทางค่อยดูตรงนี้เราไปฟังทางนี้กำลังเหลือเยอะครับ
มันเขียวได้แค่ตรงนี้เองเขียวมันก็ในเองเราขี้แกนเถื่อนเรามองแกนบ่อยเอ้ยมันร้อนด้วยเลยมันก็สุกเร็วมันได้ลงไปครับผมคนเหลือๆเสียงานโอ้ติดคนอ่ะเสร็จคนเราแล้วที่ทางจะได้เจอตามอยู่ทางไม่หาทางปั๊ดเออห้องติดหมอติดอันนั้นหมอใส่แจ๋นี่ฮะใส่แจ๋ก็ใส่ไอ้ก็ใส่กระล้อหัวของเออนั่นแหละก็อยู่ฝั่งติดกับติดคนนะไปต่อครับจะไม่ถึงหรืออาจจะไม่ถึงเราวันนี้ครับถ้าเกี่ยวกลางคืนไม่อยากจะเกี่ยวครับกลางคืนกลางคืนไม่อยากเกี่ยวเพราะว่ารถเขามองไม่เห็นด้วยแล้วก็นะไอ้ต้นข้าวเราก็ลบด้วยบางส่วนนะครับเกี่ยวยากครับเดี๋ยวเราไปอยู่ฝั่งนู้นจะลงฝั่งนี้ต่อครับผมฟางก็ฟางไก่แล้วนะกูฟังนะใส่แค่นั้นว่ากูปลาลูกใหญ่เหรอเนาะแล้วซ้ำตำโทมให้เลยเนาะนี่ฮะไหนอันนึงตะที่ตะละมวยนี่ฮะจุลาเมนจ้อยสินะทำฟังจ้อยกับแมงตันคือจุเนลบอของในกันนะเดี๋ยวไปดูก่อนคือมันกลัวจ้อยว่ายังไงบนกลัวจอบเลยเส้นกล้วยเส้นเถ้าไม่ได้จอบคนนี้เนาะเนอะนี่ฮะก็น่าจะตีฝั่งนี้หมดแล้วครับผมทางนี้ก็เกี่ยวแล้วครับอันนี้เป็นกขอ15ครับผมเนี่ยกขอ15ไปหมดแล้วฝั่งนี้ครับอันนี้เหลือ105กับฝั่งนี้105ครับผมอันนี้ก็น่าจะลงฝั่งนี้หมดแหละถ้านานายเกี่ยวนู่นแหละถ้าเกี่ยวก็ต้องนู่นแหละประมาณ5ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มนั่นแหละครับมีรถ2คันมาฝั่งนู้นด้วยสมทบมาฝั่งนู้นนะยังเหลือเยอะครับผมวันนี้คงไม่ได้เกี่ยวแล้วครับผมจะเกี่ยวพรุ่งนี้แหละโอ้ลั่นทุ่งนะตอนนี้เสียงกระหึ่มเลยแหละเงียบๆมาเสียงรถเกี่ยวลั่นทุ่งเลยแหละบรรยากาศยามเย็นครับผมนะครับมาชมพามาเที่ยวท้องไร่ท้องนาครับผมนี่อากาศเย็นสบายสดชื่นนะครับผมอากาศไม่ค่อยร้อนนะครับในช่วงเย็นๆนะฮะในช่วงสายๆเนี่ยอากาศร้อนมากนะครับนู่นโบสถ์หลังเขาของบ้านเราอยู่นู่นนะฮะโบสถ์หลังเขาเอาครับก็สำหรับคลิปนี้นายต้องขออนุญาตจบคลิปก่อนนะครับผมเนาะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับ
กด Subscribe ให้กับนานายด้วยนะครับได้เกียวแล้วนะครับปีนี้ได้เกียวได้เกียวแน่นอนนะครับผมน้ำคงจะไม่มาแล้วแหละนะครับได้เกียว 100% แน่นอนนะครับตอนนี้เราก็จะหาที่ตากแล้วเราจะตากตรงไหนก็นั่นเองนะครับครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม